แชร์ภูมิใจเสนอวันนี้พี่เอมาแจกสูตรตำส้มตำจากร้านตำแหล่นะคะจะเป็นแจกสูตรส้มตำตำลาวแล้วกันนะเอ้ยวันนี้ตำโคราชแล้วกันนะคะวันละสูตรอย่างเงี้ยตำโคราชสูตรของพี่เอนะคะสำหรับตำโคราชนะคะขออนุญาตใส่พริกก่อนนะคะพริกต้องเยอะๆนะคะนี่ค่ะพริกประมาณนี้ไปเลยเลยโอ้กลัวเผ็ดไหมนี่ค่ะถ้าตำโคราชมันก็คือตำลาวนะคะเพราะฉะนั้นตำลาวเราก็ต้องใส่พริกแห้งด้วยแล้วก็มีพริกไอ้นี้พอดีพริกดอกหมดที่บ้านนะคะก็เลยเอาพริกที่ทำพริกน้ำปลามาใส่แทนเนี่ยค่ะก็ได้จะเป็นสูตรเดียวกันนี่ค่ะนะคะมาพี่ยิปช่วยรอเสียงตรงนั้นหน่อยพอดีเสียงใช่นะคะนะคะขออีกนิดนึงนะคะขออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะคะนิดนึงค่ะนะคะพี่สวยจังเลยค่ะขอบพระคุณนะคะอ่ะมาดูนะคะอันนี้คือโขลกพริกก่อนนะคะอันดับแรกคือโขลกพริกนะคะพี่เอขออนุญาตโขลกพริกก่อนนะคะเลโอต้องเข้าตามไม่เลโอเลโอปิดบังไว้อยู่เลโอโดนเข้าไม่ไงดีโดนเข้าไม่ไงนี่ค่ะนี่ค่ะขออนุญาตโขลกพริกก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องโขลกพริกแห้งนะคะนี่ค่ะคือพริกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอขอไว้ในนี้เลยเดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นนะคะตำส้มตำที่ดีที่สุดคือต้องทำให้เครื่องมันอ่ะเขาเรียกเนียนนะคะเครื่องมันเนียนนะเครื่องมันละเอียดมันเข้าไปเนื้อเดียวกันอ่ะให้ต่ำเครื่องให้มันต่ำเครื่องแกงปักใต้อย่างไรอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะขออนุญาตโขลกนะคะแม่แหล่งใต้เลย600ท่านนะคะครบเซตนะคะเราเอาหัวเทียมนะคะน้องจักหัวเทียมไม่ค่ะหัวเทียมเราเอาหัวเทียมไปใส่พี่พลมาดูด้วยมาช่วยส่งข้อพี่เอเร็วคุณพ่อของน้องเลโอนะคะถ้าใครรู้จักนะคะพี่พลภูนพัฒน์ขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะพ่อเลโอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเลโอขออนุญาตนะคะโขกกระเทียมใส่ไปนิดนึงค่ะพี่เอชอบกินกระเทียมเยอะๆนะคะแล้วมะเขือเทศนะคะพี่เอก็โขกลงไปด้วยนะคะมะเขือเทศพี่เอรู้สึกว่าน้ำมันอ่ะเวลาผสมกับน้ำปลาร้าแล้วอ่ะมันคลักๆอ่ะค่ะน้ำมะเขือเทศที่แดงๆอ่ะมันย้อยในคล็อกใช่ไหมซึ่งเราเอาปลาร้าใส่เข้าไปผสมอ่ะน้ำมะเขือเทศกับน้ำปลาร้าเวลามันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะมันร่อยมากเลยพี่คนขอหยิบไอ้มะเขือเทศใส่นะคะได้ครับมะเขือเทศแล้วพี่คนมะเขือเทศหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วใส่ไปแล้วมะเขือเทศอะไรนี่เป็นลูกนี่ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวมันเข้าตานะคะออกกันก่อนนะคะทุกคนปิดตานะครับพี่เอเอามะเขือเทศใส่2รอบนะคะรอบแรกคือเราเอามะเขือเทศตำรวมไปกับเครื่องก่อนนะคะเพื่อจะให้เกิดความนัวนะคะมะเขือเทศเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนัวมากเลยนะคะพี่เอเลยโขกมะเขือเทศใส่ไปก่อนเลยแต่ตอนนี้มะเขือเทศยังเหลือแต่มะเขือเทศเปิดลูกแก่ๆไม่มีมะเขือเทศลูกแดงๆนะคะไปเอามะเขือเทศลูกแดงในตู้เย็นมาหน่อยค่ะนี่ค่ะเราโขกมะเขือเทศใส่ไปเลยนะคะพี่พลขาพี่พลหยิบมะกอกหน่อยพี่พลหยิบนี่พี่พลโผล่หน้ามาหน่อยครับพี่พลขาพี่พลมาหยิบมะกอกเลยค่ะใส่มะกอกให้พี่เอก็จะใส่มะกอกรวมไปเลยใส่มะกอกลูกเดียวก่อนค่ะพี่โอครับมะกอกเอามะกอกใส่ไปเลยอันนี้ก็โขกไปเลยนะคะโขกมีถั่วฝักยาวไหมครับถั่วฝักยาวก็โขกถั่วลิสงถั่วลิสงมีไหมคะถั่วลิสงมีไหมคะนี่ค่ะสูตรของเราก็คือใส่ถั่วฝักยาวใส่ถั่วลิสงใส่มะเขือเทศใส่ทุกอย่างรวมแล้วก็โขกไปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนอย่างนี้ค่ะเหมือนโขกเครื่องแกงอะค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่เอขออนุญาตนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยโขกเครื่องแกงนี่ครับนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราคุ้นจึงใส่อะไรที่เราอยากใส่เข้าไปน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำใส่น้ำตาลนิดนึงใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะนี่พี่เอใส่น้ำตาลไปแล้วนะน้ำตาลปี๊บไปนิดนึงใส่น้ำตาลปุ๊บก็เอาน้ำปลาร้ามาโคลกไปเลยนะเอาน้ำปลาร้าใส่ไปด้วยเลยน้ำปลาร้านี่ค่ะพอดีเราไม่ได้ต้มเองเราก็ขอยืมพี่ตะกะแตนมาปกติเราจะมีสูตรของตำแหล่นะคะเดี๋ยววันหลังพี่เอจะมาสอนสูตรต้มปลาร้าให้นะคะแต่วันนี้เอาของปลาร้าตะกะแตนมาก่อนโอเคใส่เสร็จแล้วเราก็โขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะลูกนี่เดี๋ยวเพิ่งใส่อะไรนะคะเราก็โขลกให้มันละเอียดเนี่ยค่ะนี่ทุกคนเห็นนะคะนี่ค่ะโขลกให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะเห็นไหมคะโขลกนี่ค่ะตั้มเลยตั้มให้เป็นเครื่องเดียวกันนะคะร้อยแดงเส้นแล้วก็ออกมะนาวนะออกมะนาวบีบก็ไปเลยบีบส้มนาวเลยบีบเอาเปลือกนี้ล้างแล้วนะคะก็บีบไปทั้งเปลือกเลยค่ะนี่ค่ะพี่พลช่วยบีบเลยพี่พลเลโอช่วยบีบเลยเลโอช่วยบีบนะคะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับอันนี้เป็นเมนูตำโคราชแต่ลืมถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงไม่ได้ซื้อมาส่งฟรีด้วยนี่ค่ะเอาถั่วนี้ใส่ไปเลยนะคะถั่วนี้เราก็เด็ดใส่ไปก่อนนะคะคือตำไปก่อนอันดับแรกแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยแต่งผักชีโรยหน้าตอนจบนึกออกใช่ป่ะคะแต่อันแรกเราต้องให้ทุกอย่างเข้าไปในนี้โอเคนะ750ท่านโอ้ยสวัสดีนะ750ท่านนะคะฝากด้วยนะคะ750ท่านนะคะคอลลาเจนพี่เอด้วยนะคะไม่ขาดนะคะไม่
ม่คาวไม่คาวค่ะไม่คาวโคลาเจนเราคือเดี๋ยวเราโชว์โคลาเจนไปด้วยดีกว่าพี่โคนสวัสดีครับ900ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง900ท่านนะคะพี่เอกำลังสอนสูตรตำปลาร้าที่ตำแหลกันอยู่นะคะเวลาพี่เอไปตำแหลสังเกตมั้ยครับพี่กำลังยืนโขกเองเห็นป่ะวันนี้นะคะพี่เอมาสอนเองTikTokเลยค่ะเห็นมั้ยคะน่ากินมากมะนาวหอมมากค่ะเสร็จปุ๊บนะคะพี่เสื้อขาวแสดงละครเก่งมากพี่โทนค่ะพี่โทนขอบคุณครับนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอชิมนิดนึงนะคะเดี๋ยวหาว่าพี่เอไม่ชิมอีกอ่ะโอเคขอญาติชิมนะคะว่านี่ค่ะเราก็ใส่มะละกอนะคะที่พี่ยุบอ่านคอมเมนต์ไปด้วยอ่ะคะแนนสวยมากๆเลยพี่เอสวยสุดอ่ะกุ้งแห้งนะคะขอญาติใส่กุ้งแห้งนะครับอ่ะอันนี้ถั่วลิสงไม่มีใช่ป่ะคะถั่วลิสงไม่มีเราใช้ไอ้มะพร้าวคั่วแทนได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอจะมีขอญาติใส่มะพร้าวคั่วแทนนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เอว่ามันคล้ายๆกันเลยค่ะส่วนที่ส่งกับมะพร้าวคั่วน้ำลายไหลค่ะพี่น้ำลายไหลเอาญาติขอใส่กุ้งสดด้วยสักตัว2ตัวนะคะเพื่อรับพี่เอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักพี่เอขอบคุณที่รักพี่เอนะคะเสร็จแล้วขอญาติตักเลยค่ะชอบพี่พลมากเลยครับแสดงละครเก่งขอบคุณครับขอบคุณครับคือนี่ตำปลาร้าที่เราดัดแปลงนะคะพี่เอก็ใส่ทั้งกุ้งสดใส่ทั้งกุ้งแห้งใส่ทั้งอะไรทุกอย่างค่ะเต็มไปหมดเลยนี่นี่ค่ะน่ากินไหมคะทุกคนขานี่น่ากินไหมครับขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเลื่อนโต๊ะมาหน่อยพี่พลขาเลื่อนโต๊ะมาหน่อยเลื่อนโต๊ะมานิดนึงนะคะพี่เอขอโชว์เลยนะคะขอจบเลยนะคะนี่ค่ะเวลากินส้มตำนี่ต้องกินกับมะละกอไอ้กินกับใครเขาเรียกว่ากินกับขนมจีนนิดนึงนะคะวันนี้พี่เอไม่ได้เอาข้าวเหนียวมานะคะขออนุญาตนะคะโอ้ยอร่อยมากน่าทานมากเลยค่ะพี่เอกินกับพี่เอไหมคะเหลือโอ้ยหิวร่อยมากไม่เหลือกินที่เหลือขอใส่ใบนี้นะอร่อยมากน้ำลายไหลเลยขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยน้ำมาแล้วครับนี่ค่ะชอบเคี้ยวน้ำแข็งเคยเป็นไหมคะตอนเด็กๆเวลาเรากินน้ำแล้วเรามีน้ำแข็งเราก็เคี้ยวแบบนี้ค่ะอร่อยมากน่ากินหมาเลยอ่ะน่าร้อยหมาเลยอ่ะทุกคนดูสิน่ากินไหมอ่ะน่ากินไหมน่าร้อยหมาสวัสดีค่ะทักทายจากนครศรีนะครับสวัสดีค่ะผลมันเราพี่แหลกได้มันซื้อมาสินครฟุ้นต๊อกไหมน้องสุขครฟุ้นต๊อกไหมลูกอร่อยมากเลยอ่ะสาวใต้เด็กชอบกินปลาร้าเนี่ยใต้ฝนตกค่ะใต้ฝนตกอุ้ยไม่ได้ตัดยางกันสิฟุ้นต๊อกแบบนี้อ่ะเพิ่งรู้ว่าส้มตำเนี่ยเวลาใส่ใบผักชีลาวอ่ะเนี่ยค่ะผักชีลาวอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนผักชีลาวมันช่วยดับกลิ่นอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมครับพี่บอลมากินโชว์เลยค่ะคนข้างหลังหล่อจังติดตามการแสดงนะคะพี่บอล